Xiaomi SU7 นะครับสามารถทำยอดจองทะลุกว่า 100,000 คันไปที่เรียบร้อยแบรนด์นะครับตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้มากกว่า 60,000 คันต่อปี GAC ION ได้ร่วมมือกับ Didi Autonomous Driving รวมกันพัฒนา Robo Taxi หรือว่าแท็กซี่ไร้คนขับนั่นเองและล่าสุดนะครับทาง Tesla ได้ถูกปล่อยข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกการผลิตรถยนต์ราคาย่อมเยาหรือว่า Tesla Model 2นั่นเองเนื่องจากทางแบรนด์นะครับจะต้องหันมามุ่งหน้าพัฒนา Robo Taxi นั่นเองเกียร์เริ่มเปลี่ยนแผนหันมาโฟกัสผลิตรถยนต์ไฮบริดที่มีราคาไม่สูงหลังจากความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้านั้นชะลอตัวลงข่าวลืออวาตารกำลังจะเข้าซื้อกิจการไฮฟรายแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน BYD และ Mercedes-Benz ร่วมกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซีดานสุดหรูภายใต้แบรนด์ Denza ที่ได้นำทีเซอร์นะครับมาเปิดตัวให้เห็นภายใต้การพรางตัวข่าวทั้งหมดรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับXiaomi SU7 ได้มียอดจองทะลุกว่า 100,000 คันไปที่เรียบร้อยแล้วทำให้ทางแบรนด์นะครับจะต้องตั้งเป้าผลิตให้ได้ 60,000 คันต่อปีเพื่อรองรับยอดจองและกว่า 40,000 ยอดจองนะครับถือว่าเป็นยอดจองแบบล็อกอินหรือว่าเป็นยอดจองแบบที่ไม่สามารถคืนเงินได้นั่นเองนะครับโดยทาง Xiaomi ได้สูญเสียเงินและทุ่มเทให้กับ SU7 ในช่วง2ปีแรกโดยทางเครดิตไซต์บริษัทวิจัยทางการเงินได้ออกมารายงานว่ากำลังการผลิตของโรงงาน Xiaomi ที่ปักกิ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คันในช่วงเดือนเมษายนและค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 คันภายในสิ้นปีนี้โดยที่จะทำให้สามารถผลิตได้จำนวนประมาณ 53,000 คันภายในปี2024นี้รวมถึงรถยนต์ 5,000 คันนะครับที่เสร็จสิ้นก่อนการเปิดตัวในช่วงวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทั้ง 5,000 คันเหล่านี้จะเรียกว่า Founder Edition หรือว่า FE และได้ประกอบขึ้นในเดือนก่อนหน้าที่ทาง Xiaomi ได้ส่งมอบไปในช่วงวันที่3เมษายนโดยคนที่ใช้รุ่น Founder Edition เหล่านี้นะครับจะได้รับการอวยยศให้เป็นแฟนตัวยงของทาง Xiaomi ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกด้วย Xiaomi SU7 ถือว่าเป็นรถซีดานไฟฟ้าที่สามารถทำระยะเริ่มต้นได้700กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และได้เปิดตัวไปในช่วงวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยเปิดราคาได้น่าสนใจมากๆอยู่ที่ประมาณ 215,900 หยวนหากคำนวณเป็นเงินไทยนะครับจะตกอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบาทเท่านั้นสำหรับรุ่นเริ่มต้นโดยทางแบรนด์นะครับได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 50,000 รายการภายใน27นาทีแรกหลังจากที่ได้ไลฟ์ทำการเปิดตัวนั่นเองจนล่าสุดปัจจุบันนะครับได้ครบกว่า 100,000 คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยอดจองเนื่องจากรถนะครับถือว่าเปิดตัวมาได้ราคาดีมากๆแต่สมรรถนะแรงระดับที่ทางแบรนด์ Xiaomi ได้นำไปเทียบกับ Porsche Taycan กันเลยทีเดียวถือว่าไม่แปลกเลยนะครับที่กระแสตอบรับของ SU7 จะดีขนาดนี้จนกระทั่งนะครับโทมัสหวังกัวผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของทาง Xiaomi ได้ออกมาเตือนต่อสาธารณชนว่า Xiaomi SU7 เป็นรถที่เร็วและมีสมรรถนะที่สูงมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยจำเป็นจะต้องมาก่อนและเขาได้กล่าวว่า SU7 เป็นรถที่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้เพียงประมาณ2วินาทีแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถคุ้นเคยกับการทำ performance ที่แรงระดับนี้ได้ดังนั้นการใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยและการขับขี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อกฎหมายจราจรนั่นเองครับโดยข้อความเหล่านี้นะครับทางโทมัสหวังกัวก็ได้ออกมาเตือนแฟนๆและว่าที่เจ้าของ SU7 ในอนาคตนั่นเองครับเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาทาง GAC ION และ Didi Autonomous Driving ได้ประกาศร่วมทุนกันและได้รับใบอนุญาตในการค้าในประเทศจีนในการพัฒนาโรโบแท็กซี่ร่วมกันนั่นเองครับโดยการร่วมทุนมุ่งเป้าหมายไปที่การผลิตโรโบแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่ไร้คนขับและวางแผนที่จะเปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับระดับ4เชิงพาณิชย์คันแรกภายในปี2025โดยทั้ง2ได้ตั้งเป้าว่าจะผลิตโรโบแท็กซี่ร่วมกว่า 100,000 คันแต่ปัจจุบันนะครับรุ่นแรกได้เสร็จสิ้นจากการตั้งเป้าและการจำกัดความว่าโรโบแท็กซี่ของทั้ง2จะเป็นในรูปร่างแบบไหนนั่นเองและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและการออกแบบร่วมกันนั่นเองครับรถแท็กซี่ไร้คนขับอัตโนมัตินี้ถือว่าจะเป็นคันแรกที่ทั้ง2แบรนด์ร่วมกันผลิตและตั้งใจจะให้เป็นรถไฟฟ้า SUV Crossover โดยคันนี้จะใช้แพลตฟอร์มไฟฟ้าของทาง GAC ION อย่าง AEP 3.0 และจะติดตั้งซอฟต์แวร์และโซลูชันฮาร์ดแวร์การขับขี่อัตโนมัติของทาง Didi Autonomous Driving นั่นเองครับโดยทาง Didi Autonomous Driving ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ
พื่อที่จะพัฒนาระบบออโตโนมัติ driving ขั้นสูงจนถึงปัจจุบันนะครับทาง Didi ได้ดำเนินการพัฒนายานพาหนะอัตโนมัติกว่า200คันแล้วในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นในเมืองปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจวนั่นเองก่อนหน้านี้ทาง Didi ได้เคยขายเรือยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่ารถที่สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับทาง XPeng ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับโดยธุรกิจของ Didi ก็ผันเปลี่ยนไปพัฒนาทางโรโบแท็กซี่แทนรวมถึงรถบรรทุกไร้คนขับรวมถึง Didi Back Cargo Bot ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ไร้คนขับในประเทศมองโกเลียอีกด้วยครับแต่ในวันที่6เมษายนนะครับทาง Tesla หรือว่า Elon Musk ได้ออกมาโพสต์ยืนยันใน Twitter หรือ X ว่าจะมีการยืนยันการเปิดตัว Robo Taxi แท็กซี่ไร้คนขับของทาง Tesla ในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับโรโบแท็กซี่ของทาง Tesla จะถือว่าเป็นรุ่นไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดและจะสามารถขับขี่อัตโนมัติโดยไร้การควบคุมจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงเลยนะครับและตามข้อมูลของนักเขียนเกี่ยวกับโรโบแท็กซี่ของ Tesla นั้นเขาบอกว่าจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบให้ใกล้เคียงและล้ำสมัยเหมือนกับ Cybertruck นั่นเองโดยก่อนหน้านี้ทาง Tesla ได้เคยพูดถึงรถโรโบแท็กซี่ว่าจะเป็นพาหนะที่ได้เริ่มสร้างขึ้นในช่วงปี2016และจะกลายเป็นโรโบแท็กซี่ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆในช่วงเดือนเมษายนปี2022ที่งาน Cyber Rodeo ของ Tesla โดย Elon Musk นะครับได้ออกมาประกาศว่าบริษัทจะสร้างยานพาหนะให้มีลักษณะเฉพาะสำหรับโรโบแท็กซี่เลยนั่นเองโดยก่อนหน้านี้หากเราจำกันได้นะครับในงาน Cyber Rodeo ของ Tesla ในช่วงปี2016นะครับที่ได้ออกมาประกาศว่าทาง Tesla เองจะพยายามพัฒนาโรโบแท็กซี่ตั้งแต่ช่วงปี2016และจะพยายามอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ได้ภายในช่วงปี2022แต่สุดท้ายนะครับทาง Elon Musk ก็ได้พึ่งมาโพสต์ยืนยันใน X หรือว่า Twitter นั่นเองครับสำหรับโรโบแท็กซี่หลังจากข่าวเกี่ยวกับการยืนยันโรโบแท็กซี่ของทางอีลอนมัสก์ล่าสุดอีลอนมัสก์ก็ได้มาโพสต์ต่อเลยใน X ว่าทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้กำลังโกหกเกี่ยวกับข้อมูลที่ว่าทาง Tesla เองจะยกเลิกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยาหรือว่า AKA นะครับโมเดล2และด้วยเหตุผลที่ทางรอยเตอร์สได้เล่นข่าวนี้ออกมานะครับเนื่องจากทีมงานได้ไปเห็นข้อความภายในของทาง Tesla ว่าอาจจะเป็นการยืนยันการยกเลิกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยาที่ทางแบรนด์ Tesla ตั้งใจจะนำไปแข่งขันกับรถไฟฟ้าราคาประหยัดของทางจีนนั่นเองแต่ทาง Elon Muskก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รอยเตอร์สกับโดยการโพสต์บน Twitter ว่ารอยเตอร์สกำลังโกหกอีกครั้งโดยทางอีลอนได้กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ของเขานะครับและต่อมาอีลอนก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าจะมีการเผยโมเดลโรโบแท็กซี่ข่าวที่ผมได้แจ้งไปในช่วงวันที่8สิงหาคมเนื่องจากโรโบแท็กซี่จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับรถยนต์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้นหรือว่าโมเดล2ที่ทางอีลอนมัสก์ได้ออกมาแจ้งเพียงว่าจะเป็นการยกเลิกขายให้กับ private buyers หรือว่าคนที่ต้องการซื้อแบบส่วนตัวเท่านั้นครับจากช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีลอนได้บอกกับนักลงทุนของบริษัทว่าจะวางแผนการผลิตโมเดล2ที่โรงงานในเท็กซัสในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025นั่นเองจากรายงานได้มีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารหลักโดยแสดงให้เห็นว่าโมเดล2หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นการกระตุ้นสำคัญเลยต่อการเติบโตของทาง Tesla ที่จะสามารถดันยอดขายประจำปีให้ได้มากถึง 50% และสามารถใช้แพลตฟอร์มและสายการประกอบเดียวกันกับโรโบแท็กซี่ได้โดยก่อนหน้านี้ทางอีลอนเองก็ได้พูดถึงรถไฟฟ้าราคาย่อมเยาเพื่อจะเปิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลน์อัพใหม่ของรถไฟฟ้าของ Teslaเดิมทีรุ่นไฟฟ้ารุ่นที่มีราคาเข้าถึงได้มากที่สุดก็คือ Tesla Model 3แต่ปัจจุบันทางอีลอนก็ไม่ได้กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่จะผลักดันให้ผลิตโมเดล2แม้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างดุเดือดจากทางแบรนด์จีนอย่าง BYD นั่นเองที่ได้ทำราคาที่ไม่แพงออกมาและสามารถทำยอดขายหรือว่ายอดสั่งจองได้มากกว่าและแซงหน้า Tesla ไปในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนั่นเองครับยังก็ตามนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะสามารถเชื่อใครได้บ้างไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวที่ได้ข่าวหลุดจากวงในมาหรือว่าทางอีลอนมัสก์เองนะครับที่ได้มาโพสต์ข้อความต่างๆใน Twitter เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าณตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อใครเลยเพราะอีลอนมัสก์หลายๆครั้งที่ออกมาโพสต์ใน Twitter ก็ไม่ได้ลงมือทำจริงๆนั่นเองยังไงก็ต้องมาติดตามชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวของโรโบแท็กซี่ในวันที่8สิงหาคมปีนี้และในเรื่องของการผลิตโมเดล2นั่นเองครับ
หลังจากล่าสุดที่ยอดขายรถไฟฟ้าทั่วโลกในปีนี้นะครับตกลงกว่า 2% ทางเกียร์เองก็ได้ปรับแผนระยะกลางถึงระยะยาวในการที่จะหันไปโฟกัสหรือว่ามุ่งเน้นในการผลิตรถยนต์ไฮบริดหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยาที่จะเข้าถึงได้และคาดว่าจะเริ่มการเปิดตัวภายในปีนี้ครับโดยทางเกียร์ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในงาน CEO Investor Day ช่วงปี2024ว่าบริษัทกำลังเปลี่ยนแผนรถไฟฟ้าใหม่โดยที่จะเป็นการเพิ่มไลน์อัพรถยนต์ไฮบริดเข้าไปและรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่มีราคาเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นครับโดยซองโฮซังประธานของเกียร์ได้ประกาศว่าเนื่องจากการแข่งขันที่มีการเพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของตลาดรถไฟฟ้าส่งผลให้เกิดการชะลอตัวและความต้องการที่จะซื้อรถ EVเกียร์พยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่แพงโดยทางเกียร์เพิ่งได้เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดรุ่นยอดฮิตอย่าง Carnival HEV ที่ได้เปิดตัวไปในช่วงปีที่แล้วและบริษัทก็วางแผนที่จะเพิ่มรถ HEV อีก6รุ่นภายในปีนี้เพิ่ม8รุ่นภายในปี2026และจะเพิ่มอีก9รุ่นภายในปี2028นี้โดยทางเกียร์ได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถไฟฟ้าราคาประหยัดถึง6รุ่นในตลาดหลักๆเช่นในตลาดอเมริกาเหนือเกาหลีและยุโรปซึ่งรถไฟฟ้าล้วนที่มีราคาย่อมเยาจะรวมถึงรถรุ่น EV2, EV3, EV4 และ EV5 ที่เคยได้เผยโฉมในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปัจจุบันทางเกียร์นั้นก็ได้นำรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเข้ามาทำการตลาดอยู่2รุ่นได้แก่ EV9 และ EV5 อย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ารถยนต์ไฟฟ้าราคาย่อมเยานั้นจะได้ถูกนำมาทำการตลาดในประเทศไทยเมื่อไหร่นั่นเองครับสื่อจีนรายงานว่าอวตารแบรนด์รถยนต์ภายใต้เครือของฉางอานได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าไปซื้อกิจการของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่างไฮไฟและคาดว่าหากดีลนี้สำเร็จนะครับทางไฮไฟจะสามารถกลับมาฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไฮไฟเป็นแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมที่ได้รับผลกระทบจากสงครามราคาในอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์พลังงานใหม่หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประกาศระงับการผลิตชั่วคราวเป็นเวลาถึง6เดือนและยังได้เลื่อนจ่ายเงินเดือนของพนักงานบางส่วนออกไปแต่พนักงานส่วนใหญ่ที่บริษัทที่ยังเหลืออยู่ก็จะได้รับเพียงค่าแรงขั้นต่ำเพียงเท่านั้นครับในเดือนเดียวกันดิงเล่ย CEO ของ Hi-Fi ได้ไปเยือนบริษัทฉางอานจึงทำให้มีข่าวลือว่าฉางอานจะเข้าไปถือหุ้นประมาณ 51% ในแบรนด์ Hi-Fi แต่คนในบริษัทได้ออกมาบอกว่าข้อมูลนี้อาจจะยังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจานั่นเองครับแต่ล่าสุดเราอาจจะได้เห็นภาพของดิงเล่ย CEO ของ Hi-Fi กำลังพูดคุยกับจูหัวหลงประธานบริษัทฉางอานขณะที่ยืนอยู่ระหว่างรถ Hi-Fi X และHi-Fi C จึงทำให้เกิดการคาดเดาว่าการเจรจาการถือหุ้นครั้งนี้อาจจะประสบความสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามทางฉางอานเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวการซื้อกิจการของทาง Hi-Fi แต่อย่างใดล่าสุดก็จะมีเพียงแต่ข้อมูลที่ได้บอกสื่อไปว่าการประกาศครั้งนี้ไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการและยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดรวมถึงว่าทางอวตารเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ฉางอานแต่ก็ตอบอย่างคลุมเครือว่าอาจจะเป็นข้อมูลภายในบริษัทและบริษัทเองก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้ด้วยนั่นเองครับรวมถึงทางอวตารที่เป็นแบรนด์ภายใต้ฉางอันเองก็ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดและก็ได้มีการตอบสื่อไปอย่างคลุมเครือเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้นั่นเองครับสิ่งที่ทำให้สื่อคาดเดาว่าทางอวตารจะเป็นตัวแทนในการควบกิจการของ Hi-Fi ให้กับฉางอันเนื่องจากอวตารเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์เหมือนกับ Hi-Fi จึงทำให้เกิดความเข้ากันได้ใน DNA ของรถทั้งสองนะครับด้วยตำแหน่งของแบรนด์ที่มีระดับไฮเอนด์เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะประสบในเรื่องของปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กรอยู่บ้างเนื่องจาก Hi-Fi เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเอกชนส่วนอวตารเป็นบริษัทจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมีบริษัทแบ็คอัพที่เป็นสตาร์ทอัพชื่อดังจากจีนเข้ามาร่วมด้วยที่ใช้ชื่อว่าไบตอนนั่นเองครับล่าสุดทาง Hi-Fi เองก็ได้ประสบปัญหาอย่างหนักด้านการเงินนะครับทำให้ทางแบรนด์มีเวลาจำกัดเพียง3เดือนเท่านั้นที่จะเป็นโอกาสในการฟื้นตัวของบริษัทขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะครับมันทำให้ตรงกับข่าวลือที่ว่าทางอวตารตั้งใจที่จะไปซื้อกิจการนะครับทำให้ไทม์เฟรมมันพ้องต้องกันเรียกได้ว่านะครับถ้าหากว่าดีลของอวตารเข้าไปถือหุ้นHi-Fi ได้สำเร็จจะเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆของรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงของทั้ง2แบรนด์ยังไงก็ต้องมาเอาใจช่วยให้กับทั้ง2แบรนด์นี้กันต่อไปครับ
แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูอย่างเดนซ่าที่ได้การร่วมมือกันในระหว่าง BYD และ Mercedes-Benz ที่ตั้งใจจะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซีดานสุดหรูให้ลอนช์หรือว่าเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยล่าสุดได้มีการเผยทีเซอร์รุ่นดังกล่าวออกมาให้ชมกันแล้วและทางเดนซ่าได้อ้างว่าตัวเองจะเป็นผู้บุกเบิกการสร้างรถซีดานสุดหรูพลังงานใหม่ของจีนให้รถคันนี้เป็นรถระดับโลกและคาดว่าจะวางจำหน่ายภายในสิ้นปี2024นี้และทางเดนซ่าได้นำรถคันนี้ออกมาทดสอบแล้วนะครับที่จะเข้าไปร่วมในไลน์อัพรถยนต์สุดหรูของแบรนด์โดยรถที่เราได้เห็นภาพสปายช็อตเหล่านี้นะครับกำลังนำไปทดสอบอยู่ภายใต้การพังตัวอย่างหนาเลยนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการออกแบบภายนอกอ่ะมันจะดูโฉบเฉี่ยวมากๆด้านหน้าจะมีแอโรไดนามิกที่ดีการออกแบบโดยรวมดูเรียบง่ายเพรียวบางดูสปอร์ตแต่ก็ยังให้ความหรูหรานั่นเองโดย Wolfgang Ecker อดีตนักออกแบบจาก Alfa Romeo, Audi และ Lamborghini ที่ได้ถูกซื้อตัวไปอยู่ภายใต้ BYD และได้มาออกแบบให้กับ Denza คันนี้ด้วยโดยเขากล่าวว่านะครับจะพยายามพัฒนารถคันนี้และออกแบบให้มีความมีชีวิตชีวาแต่ว่ายังมีความเรียบหรูไปพร้อมๆกันนั่นเองโดยแบรนด์ Denza นะครับได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี2010โดยการร่วมทุนสัดส่วน 50-50 ระหว่าง BYD และ Mercedes-Benzแต่หลังจากนั้นนะครับทาง Mercedes-Benz ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือเพียง 10% เท่านั้นโดยหลีกทางให้กับทาง BYD เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กว่า 90% และทางแบรนด์ได้เปิดตัว Denza D9 ไปที่เป็นรถ MPV สุดหรูคันแรกที่นำมาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ปี2024ครั้งนี้อีกด้วยนะครับแต่ว่าทางตลาดต่างประเทศได้เริ่มส่งมอบไปในช่วงเดือนตุลาคมตั้งแต่ปี2022แล้วและยังมี Denza อีก2รุ่นได้แก่ N8 และ N7 ที่เป็น SUV ไฟฟ้าคู่แข่งโดยตรงกับของ Tesla สำหรับใครที่ชื่นชอบ BYD และต้องการความหรูหราระดับ Mercedes-Benz นะครับก็อย่าลืมติดตาม Denza ด้วยว่าเขาจะสามารถทำรถสปอร์ตซีดานคันนี้ออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือข่าวที่ผมได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับวงการรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ